สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมช่องชมกิเซนนะครับวันนี้ผมวัดไงฮะก็จะมารีวิว Iron Heart UHR นะครับของพี่เบิร์ดนั่นเองที่เฟดไปแล้วซึ่งตัวเนี้ยผมเคยทำการรีวิวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเฟดกันเลยดีกว่าโดยดีเทลเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเนี้ยมีความพิเศษตรงที่ว่าไปผ่านน้ำทะเลมาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ของมันก็คือนี่ฮะสนิมเขียวหรือว่าลัตตี้สติลนะครับเท่มากๆซึ่งเป็นสนิมที่เกิดเฉพาะกับตัวทองแดงเท่านั้นนะครับแล้วนี้ก็เป็นตัวเฟดของตัว UHR ที่ผมรีวิวไปคือ21แช่แล้วเป็น23นะครับตัวนี้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างหนักหน่วงพอแช่แล้วเนี่ยโอ้โหริมบิดกระจายสวยงามมากๆจริงๆผมโคตรชอบสีมันจะออกแบบเหลืองๆด้วยอ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้าสวยงามมากๆตัวผ้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบคอนทราสต์มันค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่เป็นสนิมเขียวซึ่งสวยมากจริงผ้าแบบสวยอ่ะชอบมากก็เราก็รีวิวกันเท่านี้แหละครับเพราะว่าเคยรีวิวกันไปแล้วลักษณะมันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลายเซ็น เดี๋ยวเราไปดูฟิกพิปของโอนเนอร์กันดีกว่านะครับไปดูกันครับและนี่ก็เป็นฟิกพิปของเจ้าตัวไอรอน UHR นะครับ21แช่เป็น23ตัวนี้ใส่แล้วเป็นไงครับพี่ตัวนี้นะถ้าว่าคิดถึงบรรยากาศเดิมเหมือนตอนนั้นลุยมากใส่ตัวนี้ใส่ลุยมากเลยใช่ไหมใส่ทีไรเหมือนกลับมาลุยเหมือนเดิมก็โอเคครับแข็งดีดิบดีตัวนี้ผ้าดิบชอบที่มันดิบมีลงมีริมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมพี่ตัวนี้ขาบิดไหมบิดแต่ไม่มากนะบิดแต่ไม่มากเนาะเอาไปตัวนี้คือเอาไปแช่น้ำเลยใช่ไหมเห็นที่พี่ไม่ได้ใส่เลยแช่ทะเลมาไม่ได้ใส่เลยยังไม่เข้าลุ่มเข้าลอยเลยแล้วทำไมตรงหัวเข่ามันถึงเป็นอย่างเงี้ยพี่เพราะอะไรด้วยความแข็งของผ้าเวลาเราใส่เรานั่งมันก็จะพับแบบพี่เป็นคนชอบถูขาด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ถูแต่ว่ามันขึ้นเองใช่ขอดูด้านหลังนะครับโหยโหดมากพี่แต่มันไม่ค่อยได้ใส่นานใช่มันก็เลยแบบแล้วซักมานี่หดเยอะไหมหดเยอะนะอ๋อหลังจากแช่ทะเลเหรอหลังจากแช่ทะเลไม่หดแล้วแช่ทะเลไม่หดแล้วแต่อันนี้คือเป็นแช่ครั้งที่2ใช่ป่ะใช่ๆตอนแรกคือซักไปก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับ